จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิธีการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของคนในทุกสังคมทุกเพศทุกวัยทำให้ปัญหาด้านสังคมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งและปัญหาเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมยังคงมีอยู่ในสังคมไทยสถานสงเคราะห์จึงมีบทบาทเป็นเสมือนบ้านเพื่อเป็นการอุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กเหล่านี้ให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปด้วยวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองเก่งดีมีสุขและสร้างสรรค์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมมุ่งมั่นทำภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวโดยการกำหนดนโยบายมาตรการกลไกส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขานรับนโยบายจากท่านจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีนโยบายให้เด็กและเยาวชนฝึกร้องเพลงเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักสามัคคีรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จำนวน4เพลงประกอบด้วยเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงคิดดีทำดีธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของชาติแต่เด็กและเยาวชนในวันนี้จะไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของชาติที่ดีได้หากขาดการปลูกฝังจิตสำนึกและการอบรมสั่งสอนที่ดีการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป